เปิดนาทีระทึกหนุ่มวัย40ปีเพิ่งพ้นโทษจากคดียาเสพติดออกมาหากิ๊กสาวนะคะซึ่งเธอคนนี้มีสามีอยู่แล้วแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เล่นด้วยจึงชักมีดออกมาข่มขู่หลังจากนั้นก็ลักพาตัวฝ่ายหญิงขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปล่าสุดตำรวจจึงสนที่กำลังค่ะปิดล้อมไล่ล่าแบบนี้ไปชมภาพค่ะชุดสืบสวนตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นต้องส่วนที่กำลังเข้าค้นกระท่อมกลางนาในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อจับกุมตัวนายรำไพอายุ40ปีหลังจากเขาคนนี้ใช้มีดจี้เพื่อลักพาตัวหญิงสาววัย33ปีให้หนีมาด้วยกันแต่นายรำไพเกิดไหวตัวทันค่ะหลบหนีได้ทันก่อนที่ตำรวจจะไปถึงทางฝั่งของท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยแอบคบหากันโดยฝ่ายหญิงก็มีสามีอยู่แล้วส่วนนายรำไพเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาและต้องการให้ฝ่ายหญิงไปอยู่ด้วยแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมเพราะมีสามีอยู่แล้วจึงทำให้นายรำไพไม่พอใจช่วงกลางดึกจึงไปอาละวาดที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วก็ใช้มีดจี้บังคับให้ฝ่ายหญิงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีมาด้วยพ่อของฝ่ายหญิงจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าเป็นห่วงลูกสาว อย่างไรก็ตามล่าสุดนายรำไพก็ได้ปล่อยตัวฝ่ายหญิงแล้วนะคะส่วนตัวเองได้หลบหนีเพราะว่าเกรงกลัวความผิดค่ะครับ